นี่คือเสียงลุงขายไอติมไผ่ทองที่กำลังตะโกนขายไอติมในซอยบ้านผมอยู่นะครับยอมทำไมครับผมได้แค่20บาทเองค่ะไม่ได้เลยค่ะช่วยผมหน่อยนะครับผมนั่งมีตังซื้อข้าวกินช่วงเย็นได้นะครับไปเลยครับเหมือนเดิมครับลุง10ถ้วยครับลุง10ถ้วยนะครับครับพี่ครับแกขายถ้วยละ20แล้วดูถ้วยละ20อ่ะครับเยอะขนาดเนี้ย20บาทคือกำไรก็น่าจะไม่มีแล้วครับและที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับคือค่าไอติมอันเนี้ย10ถ้วยมัน200ใช่มั้ยฮะผมก็จะให้ลุงเขาไป300ลุงบอกไม่ได้มันแค่200เอามาแค่200พอนะครับลุงขายให้แค่200ลุงก็ต้องเอาเงินแค่200อ่ะครับสุดท้ายก็แบบยื้อกันจนแบบลุงยอมรับไปอีก100นึงอ่ะแล้วก็ถามลุงเขาอีกเรื่องนึงครับว่าแบบเคยเจอเทศกิจมาจับหรือเปล่าที่เห็นเป็นข่าวนะครับฟังแล้วแบบหัวใจสลายเลยเขาบอกว่าประจำเทศกิจเห็นแบบพ่อค้าแบบลุงอ่ะเป็นเหมือนเงินถุงเงินถังของเขาอ่ะลุงบอกว่าบางทีแค่ยืนตักไอติมแค่ถ้วยเดียวก็โดนจับโดนค่าปรับแล้วนะครับสุดท้ายผมฝากถึงคนที่คิดจะเอาเปรียบคนจนหรือคนที่ทำมาหากินแบบลุงอยู่นะครับคือลุงเขาอีกแค่ร้อยเดียวอ่ะที่ผมให้ด้วยความเต็มใจลุงเขายังไม่อยากเอาเลยอ่ะอย่าเอาเปรียบคนทำมาหากินเลยครับเวลานี้เขาก็ลำบากกันมากอยู่แล้ว